ช่ค่ะก็เข้าสู่ช่วงคริสต์มาสแล้วก็ดีใจค่ะเป็นช่วงเวลาที่หนูชอบที่สุดของปีก็ได้มาร่วมงานกับตมค่ะน่ารักปกติเราอินช่วงเทศกาลคริสต์มาสขนาดไหนคะย่าคะหนูเหรอคะมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีในความคิดหนูก็จริงๆปกติไม่อยู่เมืองไทยอะค่ะปีนี้เป็นปีแรกในหลายๆปีที่อยู่ใช่ค่ะเพราะอะไรไงสนิทงานแต่งพี่กี้ค่ะพี่กี้แต่งวันคริสต์มาสเลยอะค่ะก็เลยอยู่ครอบครัวว่าไงคะปีนี้ก็บอกว่าเพื่อนคนแรกในกลุ่มแต่งงานก็เลยต้องให้ทุกคนบินมานี่เพื่อพี่กี้ครอบครัวที่ทำงานเปลี่ยนทีมมาทันหันค่ะไม่ต้องอธิบายเขาเข้าใจค่ะเขาก็ไม่ซีเรียสก็ดีก็ได้มาอยู่อุ่นๆไม่ต้องหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วยูต้องเลื่อนแพลนไปช่วงไหนอะไรยังไงคะย่าหรือว่าพบเป็นปีหน้าเลยไม่ได้เลื่อนอะไรเลยค่ะก็คือเปลี่ยนแผนที่จะไปนู่นก็มาที่นี่กันมาที่นี่เปลี่ยนที่มาทันหันเลยไหมคะหรือว่าเปลี่ยนกันเมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อรู้ว่าพี่กี้จะแต่งวันที่24อะค่ะคุณอยากจะไปเที่ยวนอร์เวย์แต่ปีนี้ต้องกลับมาเที่ยวไทยแทนทริปอะไรยังไงดีคะคือจริงๆทุกคนที่บ้านแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะว่าแบบได้มาอยู่แบบที่อุ่นๆได้ไปทะเลอะไรอย่างงี้วางแผนที่ไปเที่ยวไหนยังไงกันดีเหมือนหนูจะไปหลวงพระบางค่ะไปไหว้พระมีแขกไปด้วยไหมคะทริปนี้ไม่ไม่ใช่ ที่บ้านอยากไปกันค่ะก็เลยไปอยากปีนี้ตั้งใจแบบทำอะไรให้ครอบครัวไหมคะทริปมาคริสต์มาสก็ตามประเพณีเลยค่ะมันมี tradition อยู่แล้วก็กินข้าวเปิดของขวัญแล้วไปซื้ออะไรให้แม่อะไรยังไงแม่ไม่รู้อ่ะยังไม่ได้คิดเอาจริงๆยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ทุกปีจะต้องมีหรือเปล่ามีเล็กๆน้อยๆค่ะหลังจากที่เห็นอะไรแล้วที่แม่แก้วโพสรูปแล้วก็แท็กหาญาติเกือบทุกรูปเลยอะไรเงี้ยมันก็แปลว่าตัวไม่ได้ไปแต่ก็แบบนึกถึงก็เหมือนได้ไปค่ะใช่ว่าอะไรคะทำไมต้องแท็กย่าตลอดให้ย่าเห็นรูปวิวว่ายังไงไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าคือก่อนที่แม่แก้วกับพี่เล็กจะไปหนูบอกว่าอยากไปเพราะว่าไอซ์แลนด์เป็นทริปที่หนูชอบมากๆมันสวยก็เลยแม่แก้วน่าจะแบบว่าปวดรูปอะไรแบบนี้ว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยแอบอิจฉาไหมคะก็ไปดูแบบสวยมากสวยมากอิจฉาแต่ดีแล้วที่ได้ไปใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ว่างจะมีแผนได้ไปด้วยกันที่หลังไหมคะย่าค่ะแบบรอบหน้าแก้มืออะไรอย่างงี้อ๋อไม่รู้ค่ะต้องรอดูค่ะโอกาสมีกลัวไหมครับมีกลัวไหมว่าจะไปไหนอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะไม่มียังก็หลายคนแซวนี้แบบมีเขินไหมคะก็ในระดับนึงก็ดีมันน่ารักดีค่ะหนูว่าอ่ะอยากถามเรื่องนึงค่ะย่าหาเรื่องที่เราไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับหลุยส์วิตตองเหมือนกับเป็นคนไทยคนเดียวที่เป็นแบบว่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเงี้ยที่เป็นตัวแทนเป็นแอมบาสเดอร์ให้ค่ะก็ตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่ใช่มีกิจกรรมต่อเนื่องยังไงบ้างหรือจะมีแผนไปทำอะไรมีอยู่แล้วค่ะก็ถ้ามีงานไหนก็หนูก็คงจะได้ไปร่วมด้วยใช่อย่างอะไรงานที่ผ่านมามันแบบสร้างประสบการณ์ให้เรายังไงหรือต่อยอดงานโอ้มันเป็นอีกโลกนึงเลยค่ะคือเราทำงานตรงนี้มันก็เป็นแนวนึงแต่ว่าตอนที่เราเหยียบเข้าไปในอีกสถานที่นึงที่เราไม่รู้จักใครเลยไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงเลยแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะได้คุยกับเขาไหมคะว่าทำไมเขาถึงเลือกเราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ใช่หนูไม่รู้ดูเหมือนไม่รู้เลยค่ะตกใจไม่รู้ตอนเขาเลือกเราตกใจสิคะโหแทบจะกรี๊ดแบบสัญญาอีกสักกี่ปีหรือยังไม่ทราบค่ะแต่ว่าต้องได้ไปดูแบบเดินโชว์แบบได้ไปดูค่ะปีนี้อะไรนะคะปีนี้เหรอคะปีนี้ไม่มีแล้วปีนี้จะจบแล้วปีนี้จะจบมันแบบว่าเป็นพอเราไปอยู่ตรงนั้นมีใครมาแบบทาบทามไม่ไปทำงานหรืออะไรในสายต่างประเทศไม่ขนาดนั้นค่ะพี่คิดว่ามันจะเป็นการต่อยอดให้ตัวเรายังไงบ้างไหมครับเราไปมันเปิดโลกให้กว้างขึ้นค่ะก็แน่นอนเราไปที่นู่นก็มีคนรู้จักมากขึ้นเขาก็จะอ๋อ yeah you're from Thailand อะไรอย่างเงี้ย like yeah that's me อะไรอย่างเงี้ยภูมิใจภูมิใจสิคะจริงคนต่างชาติหรือว่าศิลปินต่างชาติเซลต่างชาติรู้จักเรามากขึ้นไหมคะยาก็รู้จักค่ะก็เหมือนไปมาหลายรอบแล้วเราได้เชียร์ Thailand ยังไงบ้างเวลาไปนู่นก็สวัสดีไว้ก่อนแต่ไม่ได้ตั้งใจแต่บางทีเราเหมือนเคยชิน
คยชินแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการคุยยังไงค่ะก็จะสวัสดีก่อนงึ๊งๆๆสวัสดีเลยอย่างงี้